ก็จะได้เรียนเชิญท่านจากจังหวัดกาญจนบุรีนะครับราชการระดับอำเภอและจังหวัดผู้ข้าราชการวิทยาคมที่ได้เพื่อไปตำรวจทหารนั่นก็หมายความว่าให้พวกเราเพื่อไปอยู่บ้านท่านประจำตำบลสารพันนันรู้สึกดีใจด้วยนะครับก่อนอื่นผมต้องขอขอบคุณนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดในการตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายการปฏิบัติงานในครั้งนี้ปกครองส่วนท้องถิ่นจำนวน21แห่งแยกเป็นครับเนื่องจากอำเภอท่ามังกาเป็นชุมชนปีนอำเภอท่าสถานีตำรวจภูธรอำเภอท่ามังกามีประวัติความเป็นมายาวนานนะครับเท่าที่ทราบเนี่ยผู้ใหญ่บ้านปกครองนะครับแขวงก็ในอำเภอถ้าเป็นทางขวามือส่วนถัดมาท่านรองผู้ว่าในส่วนทางซ้ายมือผมนะครับก็จะเป็นพันเอกหญิงดวงฤดีกิตติยุทธโยธินอาหารแล้วนะครับอันที่ครับนะครับแต่ว่าอย่าส่งเสียงดังนะครับพอเห็นลูกแกถึงแล้วนี่คุยกับน้องนะประตูสูงเลยคงตึกแคว้นอารยธรรมที่ก็ทำก็เป็นหน่วยการปกครองที่มีความใกล้ชิดมีน้องประชาชนมาไปกินนะจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเมื่อพ.ศ. 2403ถูกฟื้นฟูรูปแบบการปกครองเนี่ยหมู่บ้านขึ้นมาใหม่ถ้าท่านผู้ชมปรบมือกับตัวเองดีกว่างานเนี่ยของท่านเนี่ยจริงๆอำเภอท่ามังกาเป็นอำเภอที่เดินเลยประชาชนเหมือนต้นไม้ต้นหนึ่งเหมือนต้นไม้ต้นหนึ่งนะครับได้เห็นว่าเป็นการปกครองที่ใกล้ชิดจะมาได้แต่ในคราวหน้าเนี่ยท่านครับถ้าไม่เจออะไรท่านจะไปปรับกับทางท่านกำลังผู้ใหญ่บ้านและส่วนราชการต่างๆซึ่งพวกการตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายในครั้งนี้นะครับก็เพื่อนโยบายตามแนวทางของกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นโลกร้อนขององค์การบริหารส่วนปกครองท้องถิ่นตามชาลีคุณประสบนะครับสจ.พิสิทธิ์ลาวอาจารย์สิทธิ์การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยเป็นอำนาจหน้าที่โดยตรงของพนักงานเทศบาลตำนานผู้ใหญ่บ้านแพทย์สารวัตรเพื่อวันนี้ทำอะไรกินนะเกิดเรื่องกระจกขึ้นมาทีนี้ถามว่าขยะมันเกิดขึ้นได้เบอร์อะไรเนี่ยเราเคุยกันเมื่อกี้เนี่ยบ้านมองกล้องหน่อยวันนี้ทำอะไรกินไข่ทำไข่น้ำ